พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นส่งข้อมูลด้วยคลื่นลอร่าสำหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นเพราะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรครวมทั้งการเสื่อมสภาพของยาและเวชภัณฑ์ครับการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้แทนระบบจัดเก็บแบบเดิมที่ต้องใช้คนอ่านและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดเวลาลดต้นทุนครับบริษัทโนวากรีนพาวเวอร์ซิสเต็มพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ส่งข้อมูลด้วยคลื่นลอร่าสำหรับโรงพยาบาลขึ้นมาใช้แทนระบบดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลหลักการทำงานของระบบคือพร็อพเซนเซอร์จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแล้วส่งสัญญาณเข้ากล่องลอร่าโนดเพื่อประมวลผลจากนั้นส่งค่าต่อไปยังลอร่าเกตเวย์จะรวบรวมข้อมูลจากลอร่าโนดทุกตัวในโรงพยาบาลแล้วส่งเข้าสู่ระบบคลาวด์ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลและพิมพ์รายงานผ่านเว็บในทางคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000